ครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับนี่รถ ATV นะครับเดี๋ยวมาดูว่าของยี่ห้ออะไรเป็นแบรนด์ดังจากเมกาโฮลันลิสเดี๋ยวมาดูคันนี้ดีกว่าคันนี้400ซีซีให้ดูว่ามีวินด้วยนะครับจากเมกาเลยพี่รุ่นนี้เมกของเมกานี่มีรุ่นอะไรบ้างพี่มีโพลาริสแคนแอมเคยได้ยินแต่โพลาริสนี่ได้ยินแล้วไอโน่ในพี่พีทตองเจือจะไม่นำเข้ามาขายใช่ผมจำได้จากพี่พีทนี่แหละอันนี้เครื่องกี่ซีซีพี่150โอ้150ซีซีเหรอใช่นี่400โอ้400ซีซีใช่ไหมกี่สูบพี่พวกนี้นี่สูบเดียวแล้วเหมือนเมกาตัวใหญ่สุดๆน่ะมันกี่สูบกี่ซีซีได้พี่แล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหมพันซีซีสูงก็มีด้วยกี่สูบพวกพันซีซีสองสูบอ๋อเป็นสองสูบอะนะดูดิสูบเดียวสูบบัลเลอร์เลยอันนี้กี่วาล์วพี่ตัวนี้นี่เหรอครับนี่สองวาล์วสองวาล์วโอ้สองวาล์วเองนะรถคันนี้สี่วาล์วอ๋อสี่วาล์วใช่ไหมก็น่าจะซีซีก็เท่ากับพี่400ครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นสีวาล์วระบบคนไกลไอเลี้ยวนี่ไม่ได้เป็นพาวเวอร์อะไรใช่ไหมครับเลี้ยวไม่เป็นธรรมดาแมคานิกธรรมดาโอ้หัวแข็งเหมือนกันนะเนี่ยจอดเฉยๆเนี่ยดูล็อกเกียร์พีอยู่นี่มาดูตรงนี้ดูตรงนี้ระบบส่งกำลังนะเป็นเกียร์ออโต้นะเนี่ยอันนี้คือเป็นเกียร์ออโต้หมดเลยใช่ไหมพี่มันมีแบบเกียร์ธรรมดาบ้างไหมครับผมนี่ดูว่าระบบช่วงล่างสุดจัดมากนี่ดูลูกเกียร์ใหญ่มากแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะแล้วก็กับเคลื่อน4ล้อด้วยกันนี้สุดจัดอันนี้แรงไหมพี่400ซีซีครับแรงขึ้นเขาได้ประมาณว่าถ้าเหมือนลากน้ำหนักนี่ลากน้ำหนักเท่าไหร่ถึงจะสบายได้สบายเลยนะโอ้สุดยอดแปลว่าระบบเกียร์ออโต้มันดีอะนะลากกระบุงกระบะได้เราคิดว่าแบบเกียร์ออโต้มันไม่น่าจะแบบสู้เกียร์ธรรมดาได้นะแต่ว่านี่ก็พัฒนามาเยอะเลยนะอันนี้ก็ไม่สามารถจดทะเบียนได้นะพี่นะจริงมันจดได้เลยแต่ไม่รู้ว่าประเภทรถอะไรอ๋อมันมีเนี่ยครับเครื่องเลขอะไรพวกอ๋ออันนี้เอ็นเมกาเขาขับบนท้องถนนได้ใช่ไหมฮะผมเห็นไอ้พวกวัยรุ่น2จังหวะก็มีอันนี้ก็คือมีเกียร์ต่อยหลังด้วยไหมพี่ไม่มีครับอ๋อไม่มีเหรออ๋อที่ผมคิดว่ามันมีเกียร์ต่อยหลังนะเนี่ยเดินเดินหน้าอย่างเดียวแล้วก็ระบบส่งกำลังเป็นเคลาหมดเลยนะครับนี่ดูผมเห็นไอ้พวกฝรั่งอเมริกาที่มันเล่นแบบตัว2จังหวะครับมันเป็นโซ่ธรรมดาเลยไอ้นั่นมันดีไหมเป็นโซ่เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้ระบบเฟืองตรงนี้มันคล้ายๆกับรถยนต์นะนะเวลาเลี้ยวมันแบบเหมือนว่าถ้าล้อหนึ่งติดเนี่ยอันนี้สมมติว่าถ้าล้อหนึ่งหยุดหมุนล้ออีกข้างนึงมันหมุนใช่ไหมพี่ก็คือระบบรถยนต์เลยก็คือระบบแบบนี้มันกันรถแถกครับเขาเรียกรถไถรถถลายจะกันได้โอ้ยดังสุดเก่าโอ้เสียงท่อดังแน่นมากอันนี้สุดยอดนี่ดูลูกเกียร์เบลล์มโพลาริส made in USA นี่ก็เฟืองท้ายครับเฟืองท้ายตรงนี้น้ำมันไม่มีเว้ยไม่มีน้ำมันนะพี่ก็นี่ดูระบบลูกหมากกันส่งอะไรมันก็ดูแข็งแรงทนทานเลยนะเนี่ยโพลาริสอินดัสทรีนี่พี่นี่เราอยู่ไหนแล้ววะนี่แล้วผมนี่อยู่พี่รอมาชื่อรอมือพร้อมพร้อมเปล่าเล็กซื้อไปซื้อที่ไหนได้ไหมได้ชื่อรุ่นนะ
ออกสปอร์ตแมนมีนี่กล่องใส่อุปกรณ์ด้านหลังด้วยก็ใหญ่อันนี้ก็ต่อมันต่อพ่วงได้ใช่ไหมพี่พอเห็นของฝรั่งก็เอาไปลากไม้ซุงเลยนะแล้วรถแรงท็อปมันดีใช่ไหมพี่แต่ว่าความเร็วเท่ามันก็ไม่เยอะใช่ไหมพี่ตรงนี้มันไม่ได้ไว้ขี่บนถนนมันเน้นแบบว่าขับลำบากนะพี่นะฝรั่งนี่เขาซื้อเล่นกันเยอะแต่เมืองไทยซื้อไม่ได้เพราะว่ามันแพงมากเลยนำเข้านะคันนี้ 400,000 ใช่ไหมยิ่งโพลาริสด้วยอันนี้ระบบอะไรครับพี่เนี่ย ETC traction control4 wheel อ๋อ 4 wheel แล้วก็อันนี้ขับ2หลัง4ใช่หน้าหลังอ๋อเอ้ยโอ้ดูเสียงครับติดแล้วแล้วก็ตรงนี้มีคันโทรคด้วยอันนี้ก็เป็นเบรกครับเบรกด้านนั้นมีอะไรบ้างพี่ไม่มีใช่ไหมโอ้สปีดอันนี้คืออะไรพี่ไหนเอ่ยสปีดรีเวิร์สไดรฟ์เอาโอเวอร์ไดรฟ์นี่คือโอเวอร์ไดรฟ์นี่ไงไว้ปรับอันนี้เฉยไม่มีอะไรอ๋อปรับเกียร์หรอไม่ใช่ขับเกียร์เกียร์มันเกียร์มันมีแค่นั้นอ๋อนี่มีพายโลเอ็นอาร์แล้วก็เกียร์พีก็คือปาร์กิ้งนั่นแหละผมแล้วตรงนี้อะพี่อะไรเนี่ยอันนี้วิ่งอ๋อนี่แต่วิ่งกันนะโอ้แจ่มเลยผมโฟร์วิลไดสปีดรีเวิร์สโอ้โหสุดยอดโอ้รอบเครื่องอยู่ที่ 1,000 ครับยอดสุดยอดโอลาลิสช่วงล่างหน้าก็เหมือนกับรถยนต์นะนี่ผมชอบลูกเกียร์นี้มากเลยลูกเกียร์น่าจะขับดีอยู่นะผมว่าน่าจะสนุกเลยแหละด้านนี้ก็มีกรองน้ำมันกรองไม่ใช่กรองน้ำมันเครื่องนะครับผมตรงนี้ก็หม้อน้ำเดี๋ยวเราไปดูหม้อน้ำดิหม้อน้ำอยู่ใสนี่ครับหม้อน้ำอยู่นี่ยอดมันนี่คืออะไรเหรอ4 คูณ 4รอบโอเคเทียบนี่แหละดูแค่นี้แล้วกันโอ้มีกันชนหลังแล้วก็กันชนหน้านี่อ่ะสวยมากอยากได้มากขับไว้ขับเข้าสวนนะผมว่าสุดยอดเลยอ่ะน่าจะได้ขับเข้าสวนนี่โอ้โหผมว่าสุดยอดเลยบิดอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้แล้วนี่ดูตัวทดครับผมใหญ่มากตัวทดพูดเล่นหน้าพูดเล่นหลังอันนี้มันใช้สายพานใช่ไหมพี่ใช่ครับเหมือนรถคิดกันแหละอ๋อก็คือมันเป็นจามเป็นชามใช่ไหมอ๋อแล้วก็อันที่ใหญ่ๆตรงนั้นอ่ะมันยังทดเฟืองอีกใช่ไหมพี่ใช่ก็เลยทำให้มันแรงอ่ะนะพี่นะมีแรงบิดที่ดีเนี่ยเป็นสายพานเหมือนพวกรถคลิกอะแต่ว่าผมว่าเคล็ดลับมันน่าจะอยู่ที่ลูกเกียร์นั้นแหละเนี่ยชุดเกียร์ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเป็นเกียร์นี่ที่ทำให้รถมันมีแรงบิดนะครับแรงทอร์กที่ดีแล้วก็มีการโครงด้วยนะฮะก็ระบบดีครับระบบดีมากโอเคละสุดยอดครับโพลาริส